ครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการทำนะครับในส่วนของตัว library feature นะครับเก็บไว้นะครับ library feature คืออะไรนะครับ library feature นะครับยกตัวอย่างนะครับผมอาจจะต้องการเจาะรูนะครับ diameter 10มิลนะครับความลึกสัก50มิลนะครับผมสามารถนะครับเซฟนะครับลักษณะของการเจาะรู10มิลนะครับหรือ50มิลนะครับเซฟเป็นไลบรารีเก็บไว้นะครับแล้วก็ดึงไปเจาะรูนะครับหลายๆพาร์ทได้เลยนะครับโดยที่พอดึงไปปุ๊บนะครับไปวางตำแหน่งนะครับแล้วให้ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS เนี่ยช่วยทำการเจาะรูได้เลยนะครับก็คือไม่ต้องมานั่งเสียเวลาในการเจาะรูนะครับโดยการใช้นะครับคำสั่งโฮวิสาร์ดนะครับหรือว่า extrude cut นะครับ extrude bot อะไรต่างๆนะครับให้เจาะแบบออโต้เลยนะครับโอเคนะครับวิธีการทำนะครับผมทำการ new นะครับในส่วนของตัวทำเหตุ path ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับผมอาจจะสร้างนะครับในส่วนของตัวกล่องขึ้นมากล่องนึงนะครับอ้างอิงจากตัว light plane นะครับสร้างเป็นลักษณะของตัวสี่เหลี่ยมนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของตัว dimension นะครับตรงนี้สัก50ละกันนะครับด้านข้างสัก100นะครับจากนั้นนะครับผมใช้คำสั่ง extrude นะครับให้ความหนานะครับความหนาของผมนะครับในส่วนนี้นะครับผมอาจจะให้ไปสัก50มิลก่อนนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับผมไปสร้างในส่วนของตัวรูเจาะนะครับเก็บไว้เลยนะครับก็คือผมอาจจะเปิดเพลนนะครับเปิดสเก็ตนะครับในส่วนของตัวผิวด้านข้างตรงนี้เลยนะครับแล้วก็สเก็ตในส่วนของตัวรูเจาะนะครับเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับยาวๆนะครับประมาณนี้นะครับตามที่ผมต้องการนะครับแล้วก็ใส่ในหัวของตัวเส้นเซนเตอร์ไลน์นะครับแล้วก็บอกขนาดนะครับขนาดตรงนี้นะครับผมให้เป็นขนาดในส่วนของตัวไดมิเตอร์ของรูเจาะที่ผมต้องการเลยนะครับก็คือ4.5 มิลนะครับจากนั้นนะครับผมใช้คำสั่ง pivot cut นะครับเพื่อทำการตัดนะครับในส่วนของตัวรูเจาะที่ผมต้องการนะครับติ๊กถูกไปนะครับผมได้ไปแล้วนะครับรูเจาะลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับผมคัดไปอีกนะครับโดยการนะครับสเก็ตนะครับเป็นลักษณะของตัวสี่เหลี่ยมตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่ารูด้านบนของผมนะครับอาจจะมีการทำมุมนิดนึงนะครับผมก็ลบในส่วนของตัว relation นะครับที่บังคับนะครับเส้นให้เป็นเส้นตรงเนี้ยออกไปนะครับผมก็สามารถที่จะปรับในส่วนของตัวสเก็ตให้มันเป็นลักษณะของการทำมุมนะครับหรือว่า taper อะไรนะครับในลักษณะนี้ได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับผมก็กำหนดขนาดนะครับนี้เหมือนเดิมนะครับอ้างอิงจากเส้นเซนเตอร์ไลน์นะครับ diameter เท่ากับ 4.5 มิลนะครับแล้วก็บอกขนาดในส่วนของตัวเทเปอร์นะครับตรงนี้นะครับผมให้ไป1องศาละกันนะครับโดยประมาณนะครับโอเคนะครับปรับตำแหน่งในส่วนของตัวดิเมนชันนะครับนิดนึงนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ใช้ในส่วนของคำสั่ง Revo Cut นะครับคัดในส่วนของตัวรูเจาะตรงนี้ไปเลยนะครับได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับผมบอกว่ามีรูเจาะอีก1รูนะครับเปิดสเก็ตนะครับที่ผิวเดิมเลยนะครับแต่ว่าสเก็ตในลักษณะของตัววงกลมนะครับอ้างอิงกับจุดออริจินนะครับกับแล้วก็เส้นขอบนะครับจุดขอบที่พอดีกับในส่วนของตัวรูเจาะที่เป็นเทเปอร์ตรงนี้เลยนะครับความสัมพันธ์นะครับลักษณะเป็นแบบโคอินซิเดนต์นะครับก็คือแปะผิวนะครับติดเส้นกันพอดีนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับผมใช้ในส่วนของตัวคำสั่ง extrude cut นะครับเพื่อทำการเจาะรูนะครับในส่วนของตัวรูเจาะนะครับตัวนี้ไปนะครับแล้วก็บอกขนาดนะครับอันนี้นะครับผมอาจจะตัดไปสัก40มิลก่อนนะครับเข้าไปในเนื้อของชิ้นงานนะครับประมาณนี้โอเคนะครับตัดไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของตัวรูเจาะด้านในนะครับอันนี้นะครับยังเป็นผิวเรียบๆอยู่ใช่ไหมครับถ้าเป็นในลักษณะของตัวงานจริงก็คือเราอาจจะใช้ในตัวดอกสว่านนะครับเจาะเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของการเจาะนะครับโปรเซสงานจริงๆนะครับผิวตรงนี้ก็ต้องเป็นลักษณะของตัวเทเปอร์ใช่ไหมครับผมก็เปิดสเก็ตเพิ่มเติมนะครับจากนั้นนะครับก็ใช้คำสั่ง
นะครับ convert entity นะครับคัดลอกนะครับในส่วนของตัวเส้นขอบวงกลมมาเลยนะครับนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการดีไซน์นะครับผมก็เปลี่ยนวิวนะครับเปลี่ยนลักษณะเป็น wireframe ก่อนนะครับจากนั้นนะครับผมใช้ในส่วนของตัวสเก็ตตัวนี้นะครับที่เพิ่งได้ convert มานะครับอ้างอิงในการตัดเลยนะครับใช้คำสั่ง extrude cut นะครับตัดเข้าไปนะครับขนาดนะครับความลึกนะครับที่ต้องการตัดก็คือ5มิลนะครับตัดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เป็นลักษณะของตัวเทเปอร์ด้วยนะครับเทเปอร์ผมสัก30มิลแล้วกันโทษครับเทเปอร์มุมสัก30องศานะครับติ๊กถูกไปนะครับก็จะได้ในส่วนของตัวรูเจาะนะครับที่เป็นเทเปอร์มานะครับในลักษณะนี้โอเคนะครับผมเปลี่ยนสีนะครับให้กับในส่วนที่เป็นคัตรีโวลคัตเอ็กทูดนะครับนิดหนึ่งนะเพื่อให้รู้ว่าในส่วนนี้นะครับฟีเจอร์ต่างๆพวกนี้นะครับเป็นฟีเจอร์ที่ผมต้องการจะนำไปทำในส่วนของตัวไลบรารีนั่นเองนะครับเปลี่ยนสีให้ไฮไลท์สีให้เห็นชัดเจนนะครับโอเคนะครับผมลองตัดเซกชันให้ดูนิดหนึ่งนะครับก็จะได้ในส่วนของตัวรูเจาะนะครับในลักษณะแบบนี้มานะครับโอเคนะครับคราวนี้ผมได้รูเจาะนะครับต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะนำรูเจาะพวกนี้นะครับเซฟเป็นในส่วนของตัวไลบรารีเก็บไว้นะครับเพื่อไปใช้นะครับกับงานอื่นๆไปเจาะรูกับพาร์ทอื่นๆนั่นเองนะครับวิธีการก็คือให้เลือกนะในส่วนของตัวฟีเจอร์ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นนะครับไปที่ด้านขวามือนะครับเลือกที่ Design Library นะครับแล้วก็คลิกเลือกคำสั่งนะครับ add to library นั่นเองนะครับโอเคนะครับเข้าคำสั่งไปปุ๊บนะครับก็เลือกตำแหน่งนะครับก็คือโฟลเดอร์ต่างๆที่ต้องการจะเก็บนะครับในส่วนของตัวรูเจาะนะครับ library เก็บไว้นั่นเองนะครับผมดับเบิลคลิกที่ตัว design library นะครับก็คือเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้ละกันนะครับในส่วนของตัว file name นะครับก็อันนี้นะครับมองว่าให้พิมพ์นะครับในส่วนของตัวชื่อนะครับอันนี้ผมเซฟเก็บไว้นะเป็นชื่อ runner นะครับ 4.5 มิลนั่นเองนะครับนะครับด้านล่างนิดหนึ่งนะครับในส่วนของตัว description ต่างๆนะครับก็สามารถมาป้อนไว้ได้เหมือนกันนะครับผมเปลี่ยนเป็นตัว runner เหมือนกันนะครับอันนี้เป็น runner 4.5 นะครับมิลนะครับนะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับติ๊กถูกไปเลยจะสังเกตว่านะครับในส่วนของตัวฟีเจอร์ที่ผมได้เลือกทำเป็นไลบรารีเก็บไว้นะครับก็จะมีลักษณะของเครื่องหมายที่ผมบอกว่าฟีเจอร์เนี้ยนะครับได้ถูกเซฟเก็บไว้เป็นไลบรารีแล้วนะครับพร้อมทั้งนะครับด้านบนนิดนึงนะครับไอคอนในส่วนของตัวพาร์ทนะครับก็จะมีลักษณะนะครับเป็นลักษณะของต่างๆนะครับคล้ายๆหนังสือเรียนกันนะครับก็บอกว่าในส่วนของตัวพาร์ทชิ้นนี้นะครับได้ถูกเซฟเก็บเป็นไลบรารีแล้วนะครับลองเข้าไปดูที่ด้านข้างนะครับในส่วนของตัวดีไซน์ไลบรารีนะครับก็จะมีพาร์ทที่ผมได้เซฟไว้นะครับก็คือพาร์ทชิ้นนี้นะครับตัว runner 4.5 นั่นเองนะครับถูกเซฟเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าตัวดีไซน์ไลบรารีแล้วนะครับโอเคนะครับคราวนี้นะครับการนำไปใช้กันบ้างนะครับครับผมก็ทำการนะครับสร้างนะครับในส่วนของตัวชิ้นงานชิ้นใหม่ขึ้นมานะครับโดยเคลียร์ในส่วนของตัวที่เป็นพาร์ทเข้ามานะครับจากนั้นนะครับผมก็สร้างนะครับโดยอ้างอิงจากเจ้าตัวไลท์เพนก็ได้นะครับอันนี้นะครับให้มองว่าชิ้นงานชิ้นนี้นะครับอาจจะเป็นชิ้นงานที่เราได้มีอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นชิ้นงานชิ้นอื่นนะเป็นคอมโพเนนต์ต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของในส่วนของตัวโมดนะครับเพื่อจะดึงในส่วนของตัวไลบรารีนะครับเข้ามาใช้งานนั่นเองนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวชิ้นงานตัวอย่างครับจากนั้นนะครับเข้าที่ในส่วนของตัวดีไซน์ไลบรารีนะครับเพื่อดึงนะครับไลบรารีที่ผมได้เซฟเก็บไว้นะครับมาใช้งานนะครับก็คือในส่วนของตัว runner 4.5 นั่นเองนะครับวิธีการก็คือ drag and drop นะครับลากเมาส์นะครับแล้วก็
ดึงมาวางนะครับในส่วนของตัวผิวนะครับชิ้นงานที่ต้องการจะเจาะรูนั่นเองนะครับซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS นะครับเขาทำการนะครับถามว่าต้องการ reference จากขอบด้านล่างนะครับก็คือขอบนี้นะครับก็คือเลือกตามที่นะครับเขาไฮไลท์ให้เรานั่นเองนะครับจากนั้นนะครับจุดที่2นะครับก็ให้ไปเลือกนะในส่วนที่เป็นตัว origin นะครับแล้วก็จุดที่3นะครับคือขอบด้านบนนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับคือผิวนะครับของชิ้นงานนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่านะครับเราก็จะได้นะครับในส่วนของตำแหน่งนะครับแล้วก็ลักษณะการเจาะรูนะครับตามที่เราต้องการแล้วนะครับเพียงแค่ใช้ในส่วนของตัวไลบรารีนะครับที่ผมได้ทำการเซฟเก็บไว้เมื่อกี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการทำนะครับไลบรารีฟีเจอร์ต่างๆนะครับก็จะช่วยในส่วนของการทำงานให้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับก็คือสามารถดึงมาปุ๊บนะครับกำหนดตำแหน่งต่างๆกำหนด reference ต่างๆนะครับก็สามารถช่วยนะครับให้งานเราเนี่ยเสร็จเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ